ในช่วงเวลานี้นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านนะครับจะได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวหนึ่งที่เรียกกันว่า DW นะครับที่บอกว่ามีเรื่องของการซื้อขายที่เป็นปริมาณดูแล้วเนี่ยผิดปกติไปด้วยและนำไปสู่เรื่องของกำไรมหาศาลทั้งที่เงินลงทุนเบื้องต้นนั้นค่อนข้างจะต่ำทีเดียวดังนั้นจึงมีคำถามนะครับว่า DW นั้นคืออะไรกันแน่มันมีความเหมือนหรือมันมีความต่างกับหุ้นนั้นอย่างไรกันบ้างนอกเหนือไปจากนี้ความเคลื่อนไหวของเขานั้นเคลื่อนไหวกันผ่านปัจจัยอะไรกันบ้างด้วยนะครับแรกทีเดียวครับ DW ครับย่อมาจาก Derivative Warrant นั่นเองมีความหมายถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทหนึ่งนะครับที่เรานั้นสามารถที่จะซื้อขายได้ผ่านกระดานหุ้นก็เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งนั่นเองครับสำหรับตัวการเคลื่อนไหวของ DW นั้นก็จะเคลื่อนไหวนะครับไปตามราคาของหุ้นหรือว่าดัชนีอ้างอิงที่เรารวมๆกันแล้วเรียกว่าสินค้าอ้างอิงซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะอธิบายต่อไปว่ามีกี่ประเภทและอย่างไรกันบ้าง นะครับสำหรับจุดเด่นของ DW นะครับก็คือการที่เรานั้นสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนไม่มากนักนอกเหนือไปจากนี้ใช้ได้นะครับทั้งเรื่องของการเก็งกำไรก็ดีรวมถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของเรากันด้วยครับทีนี้ถ้ามีคำถามว่าแล้ว DW นั้นเขามีกี่ประเภทเขามีอยู่ด้วยกัน2ประเภทครับอย่างแรกครับก็คือ call DW นะครับคือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นอ้างอิงในอนาคตใช้สำหรับการสร้างผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้นสำหรับอีกหนึ่งประเภทครับก็คือ put DW ครับก็คือสิทธิ์ในการขายหุ้นอ้างอิงในอนาคตครับใช้สำหรับการสร้างผลตอบแทนหรือว่าป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงตลาดขาลงทั้งนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับลงทุนได้ทั้งฝั่งซื้อก็คือ call หรือว่าฝั่งขายหรือว่า putทั้งนี้ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของราคาของสินค้าอ้างอิงนี่แหละครับเราได้ยินคำว่าสินค้าอ้างอิงกันแล้วเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับว่ามีกี่ประเภทกันบ้าง DW นั้นมีสินค้าอ้างอิงด้วยกันทั้งหมด3ประเภทครับ1ครับก็คือหุ้นไทยครับอันได้แก่หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบนะครับของดัชนีหลักทรัพย์ Set 50 Index หรือว่าดัชนีหลักทรัพย์ Set 100 Indexโดยหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ Set 100 Index นะครับในลำดับที่51ถึง100ต้องมีคุณสมบัติครับในเรื่องของมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด Market Capitalization ตามที่ประกาศกลต.กำหนดและมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดสำหรับราคาสินค้าอ้างอิงประเภทที่2ครับก็คือดัชนีหุ้นไทยครับอันได้แก่ดัชนีหลักทรัพย์ Set Index ดัชนีหลักทรัพย์ Set 50 Index ดัชนีหลักทรัพย์ Set 100 Index ดัชนีหลักทรัพย์ Set High Dividend 30 Indexหรือดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจครับสำหรับราคาสินค้าอ้างอิงประเภทที่3ครับก็คือดัชนีหุ้นต่างประเทศเช่นหางเส็งอินเด็กซ์หรือว่า HSI S&P 500 Index หรือว่า SPX รวมถึงดัชนีดาวโจนส์หรือว่า DJI ของสหรัฐครับสำหรับบนกระดานซื้อขายนะครับเราจะเจอกับตัวเลขรหัสของ DW นะครับซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญกับการซื้อขายมากเลยนะครับสำคัญอย่างไรเรามาถอดรหัสกันนะครับว่าตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละกลุ่มตัวอักษรหรือว่าแต่ละกลุ่มตัวเลขนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่แสดงสัญลักษณ์ของ DW นั้นประกอบไปด้วย5ส่วนหลักๆดังนี้ครับ4ตัวแรกครับหมายถึงตัวย่อที่ใช้แทนหุ้นหรือว่าดัชนีที่ DW ใช้อ้างอิง2ตัวถัดมาครับหมายถึงหมายเลขของโบรกเกอร์ผู้ออก DW นั้นตัวถัดมาครับหมายถึงประเภทของ DW คือ C หรือว่า Call P หรือว่า Put 4ตัวถัดมาครับหมายถึงปีและเดือนที่ DW จะหมดอายุและตัวสุดท้ายหมายถึงรุ่นของ DW นั้นโดยเรียงจาก A ถึง Z ที่เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจนะครับรหัสของ DW ให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะนำไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาดกันได้นะครับเช่นถ้าหากว่าเราไปซื้อขายในช่วงที่ DW นั้นใกล้ที่จะหมดอายุก็อาจจะเกิดความเสี่ยงระดับที่สูงกว่านอกจากนี้ครับ DW ของแต่ละรุ่นและแต่ละโบรกเกอร์ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันก่อนการซื้อขายครับเราจึงควรจะต้องดูมูลค่าและลักษณะของ DW ที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตัวเราด้วยนะครับเช่นถือเพื่อเล่นสั้นหรือซื้อเพื่อทำกำไรระยะกลางถึงระยะยาวทีนี้ครับมูลค่าของ DW คืออะไรมูลค่าของ DW ครับคือสิ่งที่นักลงทุนนั้นดูเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนใน DW ครับว่าควรจะซื้อถือหรือว่าขายซึ่งราคาของ DW นั้นจะเคลื่อนไหวตามราคาของสินค้าอ้างอิงนั่นเองทีนี้คำว่ามูลค่าของ DW นั้นประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างครับมูลค่าของ DW จะประกอบด้วยมูลค่า2ส่วนดังต่อไปนี้ครับ1ครับมูลค่าที่แท้จริงหรือว่า intrinsic value ครับ
เป็นมูลค่าที่มีอยู่จริงของ DW ซึ่งก็จะเท่ากันกับเงินสดส่วนต่างที่จะได้รับเมื่อใช้สิทธิ์ทันทีโดยจะมีค่าก็ต่อเมื่อ DW นั้นอยู่ในสถานะ in the money หรือว่า ITM เท่านั้น 2 ครับมูลค่าทางเวลาหรือว่า time value ครับเป็นมูลค่าของ DW จากเวลาที่เหลืออยู่หากเวลาที่เหลือมากโอกาสใช้สิทธิ์ก็มีมากขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าทางเวลานั้นสูงขึ้นสังเกตได้นะครับว่า DW ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าราคาก็จะต่ำกว่า DW ที่มีอายุคงเหลือเยอะสาเหตุเพราะว่ามีมูลค่าทางเวลานั้นต่ำโดยมูลค่าทางเวลาของ DW จะลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลานั้นผ่านไปในการซื้อขาย DW ครับเราจะได้รับผลตอบแทนจากราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราทดหรือว่า gearing ของ DW นั้นๆนอกจากความเสี่ยงในเรื่องของค่าเสื่อมทางเวลาหรือว่า time decay ที่ต้องมีการติดตามยังมีความเสี่ยงที่ควรคำนึงถึงก่อนการลงทุนใน DW อันได้แก่1ครับ DW มีอายุจำกัดและมีมูลค่าทางเวลาจะลดลงอย่างรวดเร็วครับในช่วงวันใกล้ครบกำหนดอายุ2ครับ price risk ความเสี่ยงจากความผันผวนราคาของ DW ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้จากหลากหลายปัจจัยครับ3ครับคือ gearing risk เนื่องจาก DW เขามีอัตราทดหรือว่า gearing ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาของ DW นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าราคาของสินค้าอ้างอิงจึงมีโอกาสในการทำกำไรหรือว่าขาดทุนได้ในอัตราที่มากกว่าการลงทุนในสินค้าอ้างอิงโดยตรงนั้นด้วยและ4ครับคือ liquidity risk สภาพคล่องของ DW นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อขายของ DW ในตลาดและความสามารถในการรักษาสภาพคล่องรวมถึงข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องหรือว่า market maker แต่ละรายครับซึ่งในบางกรณี market maker นั้นก็สามารถที่จะยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการทำสภาพคล่องได้เช่นกรณีราคาของ DW นั้นต่ำกว่า 0.05 บาทหรืออายุคงเหลือนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ14วันทำการซึ่งเป็น DW ที่ใกล้หมดอายุแล้วดังจะเห็นนะครับว่าการที่จะเข้าไปลงทุนใน DW นั้นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจพอสมควรครับโดยเฉพาะรายละเอียดของ DW แต่ละตัวแนวทางในการทำกำไรความเสี่ยงทั้งนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเทรดหรือการเสียหายในระดับที่รับได้นั่นเองครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ